คอนเซ็ปต์ที่ที่อยู่ในที่อยู่ในสังคมที่อยู่ในวัฒนธรรมเราแต่ก็แต่ละเมื่อเราศึกษาทางประวัติศาสตร์เราก็จะได้เห็นเรื่องนี้ได้ชัดขึ้นเพราะว่าคอนเซ็ปต์แนวความคิดของโบราณกับของปัจจุบันมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นโอ้นี่คือที่เขาทำอะไรแปลกๆคิดอะไรแปลกๆเพราะว่าจุดเริ่มต้นของความคิดอยู่ตรงนี้พื้นฐานของความคิดอยู่ตรงนี้สิ่งที่คนในแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมถือว่านี่เรื่องสามัญสำนึกแล้วเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องคุยไม่ต้องนี่แหละตัวที่เราจะประมาทนั้นในเรื่องของความฉลาดซึ่งถ้าเราไปดูในหนังสือต่างๆหรือว่าความคิดของนักวิชาการต่างๆถามว่าความฉลาดคืออะไร25คน25คำตอบ50คน50คำตอบเห็นไหมถ้าหากว่าความฉลาดเป็นอะไรที่มันชัดเจนอยู่ในธรรมชาติแล้วคำถามคำตอบก็น่าจะตรงกันแต่ทำไมแต่ละคนก็มีแนวความคิดของตัวเองที่ไม่เหมือนใครนั้นการที่เราอะไรคือสามัญสำนึกของคนในวัฒนธรรมเราหรือสังคมเราก็จะเข้าใจความฉลาดเหมือนก็เป็นคุณสมบัติของคนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกิดมาก็มีคุณสมบัติอย่างนั้นแล้วก็คุณสมบัตินี้เราวัดได้เป็นสิ่งที่วัดได้วัดได้โดยการสอบเราก็สามารถทำคำสอบได้ว่าคนนั้นฉลาดขนาดเป็นสิ่งที่วัดได้สอบได้จริงหรือเปล่าเราก็คงไม่ค่อยได้คิดเนี่ยเราก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นพื้นฐานความคิดที่เราไม่ต้องไปปฏิเสธนิดเดียวแต่ว่าควรจะดูอีกทีว่าใช่หรือไม่ใช่ที่เรื่องความฉลาดคืออะไรวันนี้อาตมาก็จะไม่ได้พูดแต่ว่าพูดถึงอาการของความฉลาดข้อหนึ่งไม่ได้พูดถึงหัวใจหรือว่าเกณฑ์สารของความฉลาดแต่ว่าอาการของคนฉลาดและความฉลาดคือถ้าอันนี้เป็นทัศนะของอาตมาท่าที่ต่อความเปลี่ยนแปลงท่าที่ต่อความไม่แน่นอนคือคนเราโดยทั่วไปต้องการอะไรให้มันแน่นอนใช่ไหมถ้าหากว่าสิ่งใดมันไม่แน่นอนละมันจะรู้สึกรำคาญมันรู้สึกมันคาราคาสังมันไม่จบสักทีมันไม่เรียบร้อยสักทีมันรำคาญใช่ไหมรำคาญเพราะว่ามันหาที่จบไม่ได้มันยังค้างอยู่อันนั้นก็ยังไม่เสร็จอันนั้นก็ยังนั่นกันแล้วก็ เมื่อเป็นแต่นั้นหนึ่งก็รำคาญสองคือมันก็มีความอยากขึ้นมาคืออยากจะมีขอหยุดทีอะไรสักอย่างให้เร็วเพื่อเราจะไม่ต้องรำคาญกับเรื่องนี้จะไม่ต้องเป็นทุกข์มันจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกนานฉะนั้นที่เราแก้ปัญหาเรื่องต่างๆไม่ว่าปัญหาส่วนตัวแม้แต่ปัญหาระดับสังคมบางทีก็เพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูที่รายละเอียดไม่ได้ดูที่เหตุปัจจัยไม่ได้รู้ดูที่ว่าอะไรอยู่ในวิสัยของเราที่จะแก้ได้อะไรไม่อยู่ในวิสัยของเราที่แก้ได้อะไรควรจะอดทนไว้ก่อนอะไรควรจะแก้ก่อนแต่สิ่งที่มีแรงผลักดันพฤติกรรมคือต้องการให้เรื่องนี้จบไม่ต้องการให้ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องนี้เครื่องความไม่แน่นอนนั้นการทุกอย่างถ้าเราไม่มีความอดทนต่อความไม่เรียบร้อย
หรือความค้างค้างหรือความที่ร้ายอย่างอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนะมันก็จะนำไปสู่ปัญหานั้นก็อยู่ที่การได้สังเกตเห็นการยอมรับในความจริง ในความในการดูความความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังทางพระพุทธศาสนาเราจึงมีข้อคิดจะช่วยหลายอย่างหนึ่งก็ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงปรวนแปรอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่สถานการณ์ใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะนิ่งอยู่ได้มีความไม่นิ่งเป็นธรรมดาฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะจัดระบบสังคมจะจัดระบบในองค์กรหรือว่าแม้แต่ในครอบครัวให้มันถึงจุดที่ว่าได้แล้วเรียบร้อยแล้วผ่อนคลายสบายได้แล้วเพราะมันถึงจุดที่มีสบายก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นไม่สบายได้อีกแล้วเพราะเป็นธรรมชาติของโลกท่านเรียกว่าทุกขลักษณะในไตรลักษณ์คือทุกข์ก็คือการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่ารูปธรรมไม่ว่านามธรรมไม่สามารถรักษาตนอยู่ในสภาพเดิมได้ฉะนั้นในเมื่อเราดูปัญหาต่างๆใจหนึ่งก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่าการที่เราจะระงับปัญหาให้มันดีให้มันเรียบร้อยไปเรื่อยๆไม่มีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามให้เป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าเรายังไงๆมันก็ไม่เรียบร้อยมันแย่แล้วก็สิ้นหวังอะไรก็ได้อันนั้นก็ผิดแต่ถ้าเราจะต้องสู้จะต้องพยายามให้มันแก้ให้มันดีให้มันเรียบร้อยให้มันได้โดยลืมความจริงว่าเรากำลังแสวงหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็ผิดทางสายกลางก็คือยอมรับความจริงว่าจะได้เท่าไหร่มันก็คงไม่เป็นที่พอใจที่เดียวมันไม่มีจุดสมบูรณ์ไม่มีสภาวะที่เรียกว่า perfect ที่เราจะเข้าถึงได้แล้วก็สบายใจได้โลกนี้ไม่มีอย่างนั้นเลยแต่ว่าเราควรจะพยายามเอาดีที่สุดที่จะเป็นได้แล้วในการพิจารณาในเรื่องนี้เราต้องเอาเรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลเรื่องของบุญเรื่องของบาปมาคิดอยู่ตลอดเวลาและเรื่องของบุญบาปกุศลอกุศลเหมาะไม่เหมาะต่างๆนั้นผู้ที่จะกำหนดได้คือผู้มีสติผู้ที่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้เพราะถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่จิตใจของเราก็อคติทันทีก็มีการเข้าข้างตัวเองมีการแบ่งเราเป็นเขาแล้ว สิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนยุคนี้ยุ่งมากกว่าทุกยุคทุกสมัยคือความก้าวหน้าในการสื่อสารนั้นถ้าเราต้องการจะฟุ้งซ่านทุกวันนี้โอ้โหเนี่ยมีโอกาสสูงมากคือนอกจากคนรอบข้างแล้วมันก็ยังมี SMS มีโทรศัพท์มีเว็บมีเน็ตมีอะไรแล้วเมื่อถ้าหากว่าเรามั่วแต่กดๆๆๆอยู่ตลอดเวลาปิ๊บก็ดูแล้วปิ๊บก็ดูแล้วปิ๊บเงินดูแล้วฮะ